คดีของนายประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยโอ้โหคดีใหญ่เขาว่าโกงเป็นพันล้านเลยนะคะซึ่งนายประสิทธิ์เองก็เข้าพบตำรวจแล้วแต่วันนี้มีการตัดสินว่าไม่ให้ประกันตัวนะคะพร้อมกับขยายผลเพิ่มเติมค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพของทางด้านตำรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะก็ดำเนินการยื่นคำร้องฝากขังต่อเลยสำหรับนายประสิทธิ์นักธุรกิจชื่อดังที่มีผู้ไปยื่นคำร้องว่านี่นะโกงเงินไป70ล้านมั่ง1,000ล้านมั่งสุดท้ายตอนนี้พยายามที่จะจับกับพวกเนี่ยนะคะประมาณสัก6คนในแก๊งนี้นะคะเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะเรื่องนี้ทางรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะทางท่านพันตำรวจเอกทัศภูมิจารุปรัชท่านก็บอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้สอบสวนแล้วก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศาลอาญาแล้วขอฝากขังต่อที่ต้องไม่ให้ประกันตัวก็เพราะว่ามีผู้เสียหายเยอะมากเดี๋ยวเข้าออกไปเดี๋ยวจะไปทำลายหลักฐานเนี่ยจะยุ่งเหยิงกับพยานนู่นนี่ก็เลยบอกว่าอ่ะอยู่เป็นที่เป็นทางก่อนตอนนี้พร้อมกับขอความร่วมมือจากนายประสิทธิ์ให้ไปตามตัวนายกิติศักดิ์เย็นนานนท์ให้หน่อยนายกิติศักดิ์คือรองประธานกรรมการบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปที่ร่วมงานกับนายประสิทธิ์นี่แหละค่ะเพราะว่านายกิติศักดิ์นี้ก็จะต้องเป็นพยานอีกหนึ่งปากหรืออาจจะเป็นผู้ต้องหาด้วยตอนนี้หลบหนีไปอยู่นายประสิทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปประสานงานให้เข้ามามอบตัวแต่ถามนายประสิทธิ์ว่ามีการโกงเขาจริงหรือเปล่าทำอันนู้นอันนี้ยักยอกเงินเขาหรือเปล่านายประสิทธิ์บอกว่าไม่บอกจะต้องไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นเบื้องต้นสารภาพแค่ว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับและเป็นประธานบริษัทดังกล่าวจริงแต่เรื่องของการโกงหรือไม่อย่างไรก็ยังปิดปากเงียบอยู่นะคะก็มีคนที่เป็นตัวแทนที่ไปร้องเรียนก็คือคุณแทนคุณจิตอิสระหรือว่าคุณอี้นะก็พาผู้ที่เสียหายไปแล้วก็บอกว่าเฉพาะกลุ่มของคุณอี้เองอ่ะมีตั้ง70ล้านบาทและความเสียหายนะคะก็เข้าแจ้งความตามปกติเนี่ยอ้าวนะครับคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3